ท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นนิกตึมมุมหนึ่งเนาะที่เราจะสามารถขี่รถห้อยหรือรถสลิงขึ้นในตัวเมืองของในตัวเมืองซิตี้วอลลิงตันเนาะคือว่าเราสามารถขึ้นไปถึงภูแล้วก็ได้ชมวิวอยู่ถึงภูเนาะตัวนี้จะเป็นรถตัวนึงที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองนี้เนาะคือคล้ายๆคือรถแทรมอยู่นะเมืองเมลเบิร์นหรือเมืองซิดนีย์เนาะแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นรถห้อยขึ้นไปถึงภูเนาะมันจะเป็นยาวประมาณเกือบกิโลเมตรได้แหละ200กิโลเมตรประมาณนี้เนาะหนึ่งขึ้นไปแล้วเขาจะไปพักอยู่สเตชันแต่ละบอนเนาะมันจะเป็นภูเขาเนินขึ้นไปจะเป็นภูเขาที่จะสั่นเนาะเฮาถ้าเฮาเบิ่งลงไปทางลมนี่ก็บางคนก็ตกใจนะผู้ที่เป็นโรคหัวใจถ้าบ่สามารถขึ้นมาได้เนาะบ่นี้เนาะนักท่องเที่ยวของมื้อนี้ท่องเที่ยวในตัวเมืองวอลลิงตันนี่ก็มีซ่องกันเนาะก็ขึ้นไปท่านอมันจะมืดแบบลักษณะนี้ยามยิ้มก็หวานจับใจซ่องในที่สุดการรถไฟวอลลิงตันเคเบิลคาร์เราก็พาขึ้นเขาพาพวกเขาขึ้นมาจุดสุดยอดแล้วจุดสูงสุดบนเพิ่นจอดที่บอนนี่เขาจะเป็นบอนจอดจุดสุดท้ายเนาะแล้วก็บอนชมวิวที่เขาสามารถเดินออกไปข้างนอกนี่ชมวิวตัวเมืองของเมืองวอลลิงตันนี่เติมครั้งหนึ่งเนาะพวกเขาพากันไปเบิ่งกันเลยเนาะหน้าเสยซมดันแก้มนั้นได้แต่คิดสร้างงามงามทั้งน้ำใจน้องก็งามเหมือนเอื้อยงามบ่มีผิดได้แต่คิดเจ้าอยู่วันนี้ก็เป็นจุดสุดยอดเนาะจุดสูงสุดของภูนะแห่งนี้เนาะก็คือว่าฮอกกี้เคเบิลคาร์เนาะก็คือวอลลิงตันเคเบิลคาร์ขึ้นมาแล้วก็บอนนี่จะเป็นบอนชมวิวที่เราเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองวอลลิงตันข้างล่างที่ข้าพเจ้านี่เนาะแล้วมันก็จะเป็นทะเลสาบงามๆแล้วก็มีฟ้าลมพัดแห้งๆในบอนนี่นะเป็นเมืองที่มีวิวสวยงามที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์นะคิดว่าไปก็เป็นเมืองวอลลิงตันก็เป็นเมืองเอกของประเทศนิวซีแลนด์นั่นเองเนาะบ่ฮู้จะตัดสินใจท่านผู้ชมอันนี้ก็คือดอกไม้เขาได้มาพบเนาะที่บ้านเขาจะบ่เคยเห็นเนาะเพราะดอกนี่จะเป็นดอกต่ำๆเป็นต้นดอกสีเหลืองเนาะกับบุฮูว่าดอกอย่างเนาะเลือกเป็นดอกพื้นเมืองข้องกันนะส่วนพ่อมาวีอยู่นี่เนาะกับบุฮูเนาะก็มันจะเป็นดอกที่สวยงามไล่เลยเรียกอยากไปปลูกอยู่บ้านเขาแต่ว่าบุฮูอยู่บ้านเขาที่หับสภาพที่หับสภาพอากาศอยู่บ้านเขาได้หรือบ่เนาะสวยงามไล่นั้นงามเหมือนกันจ้ะอีกตึมด้านนึงเนาะเฮาเบิ่งเข้าไปไกลๆในกกอันนี้มันดอกที่เรื่องๆเดี๋ยวเห็นเมื่อกี้นี่มันก็คือจะคล้ายๆคือใบมะขามบานเฮาเนาะแต่มันจะเป็นออกดอกมันจะบ่เป็นมากดอกดอกถ้ามันใหญ่เราจะเห็นเป็นสีเหลืองแบบคือเมื่อกี้ที่ให้ท่านผู้ชมได้เห็นเนาะดอกมันจะใบมันนี่มันจะเป็นที่เขียวๆคล้ายๆกับแกนมะขามบานเฮาเลยแต่กกมันจะต่างเนาะกกมันจะเป็นง่าขึ้นเป็นกกน้อยๆเนาะแปลว่าเขาอยากเอานำไปปลูกอยู่บ้านเขาเนาะว่ามันจะออกได้หรือบ่เนาะว่าสวยงามไร่นี่ถ้าปลูกไว้ตามถนนนี่มันจะเห็นให้ถนนมีชี้สั้นขึ้นเนาะเป็นชี้ดอกไม้ที่งามงามเ
ราท่านผู้ชมมันบ้านเหือนเดียวเห็นอยู่ข้างล่างนี่ก็คือแนวบ้านของประเทศนิวซีแลนด์เนาะเขาจะเป็นบ้านที่ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านที่ข้าวแล้วก็เป็นสไตล์พี่ๆแบบนึงนะที่แปลกไปจากกันนะประเทศนะโอซาลีเนาะบ้านเจ้าจะเป็นแบบน่าหักน่าหักเดี๋ยวอยู่ถึงจอมปูฟ้าลมจะแห้งเนาะอากาศจะดีไล่ที่สุดนิวซีแลนด์ก็ถือว่าเป็นอยู่เมืองวาเลนตันนี่โดยเฉพาะนะก็เป็นเมืองที่น่าหักและก็สวยงามไล่เนาะบ้านเหือนก็น่าหักอยากได้เอาไปตั้งลังนึงอยู่หล่าเนาะนุ่นโดยนมผึ้งออสลาออสลานมผึ้งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียมีจำหน่ายแล้วตามร้านค้ายาและมินิมาร์ททั่วประเทศนมผึ้งออสลา